พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจําวันที่17พฤศจิกายน67บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาถึงประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันนี้ วันที่17พฤศจิกายน67ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงโดยมีอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหาย ที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นต่ำกว่าหเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกดและอุบลราชธานี ภาคกลางมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานาครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีและนคนปรปฐมภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าะนอง ร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชะเชิงงแราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30สบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30สบของพื้นที่